สวัสดีค่ะกลับมาพบอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะราคาทองคำมาอยู่ที่ 1,711 US ดอลลาร์ต่อออนซ์ระหว่างวันเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,705 ถึง 1,720 นะคะราคามีการปรับตัวลดลงเกือบ 2% ค่ะจากแรงขายทำกำไรหลังจากที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นมากในสัปดาห์ก่อนนะคะประกอบกับแรงกดดันจากค่าการแข่งข้าขึ้นกว่า 1% ของค่าเงิน US ดอลลาร์ภายหลังจากที่ญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดเงินตราต่างประเทศเพื่อยับยั้งการแข่งข้าของเงินเยนนะคะซึ่งการแข่งข้าของค่าเงิน US ดอลลาร์ดังกล่าวนี้กดดันราคาทองให้ปรับตัวลดลงค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะนักลงทุนจับตาดูผลการประชุมของเฟดเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยค่ะหากยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำเท่าเดิมก็คาดว่าจะเป็นผลดีต่อตลาดทองคำนะคะโดยเย็นวันนี้ค่ะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่ต้องติดตามนะคะคือดัชนีภาวะธุรกิจรัฐนิวยอร์กเดือนตุลาคมค่ะหากเราลองมาดูภาพทางเทคนิคดูบ้างนะคะจะพบว่าในราย240นาทีเนี่ยยังคงอยู่ในแนวโน้มที่ดีค่ะเนื่องจากว่าเมื่อราคาลดลงต่ำไปกว่า 1,700 เนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้ามาค่ะแสดงให้เห็นถึงทิศทางบวกค่ะแต่อย่างไรก็ตามในรายวันจะเห็นว่าเส้นสโตแคสติกยังอยู่ในโซนโอเวอร์บอทนะคะและ MACD ยังไม่แข็งแรงพอค่ะก็คาดว่าแนวโน้มราคาอาจจะมีการปรับตัวลดลงได้แต่ก็น่าจะอยู่ในฐานแนวรับที่สำคัญที่ 1,688 ค่ะเราก็แนะนำให้เปิดลองที่แนวรับที่ 1,705 และถัดไปที่ 1,688 นะคะโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านที่ 1,775 ค่ะแต่อย่างไรก็ตามหากราคาต่ำกว่า 1,680 ก็แนะนำให้ stop loss ก่อนนะคะสำหรับการรายงานวิเคราะห์ตลาดทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ